สวัสดีครับต้อนรับสู่เรื่องดังหลังข่าวนะครับคืนนี้อยู่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับและสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้นะครับเรื่องเครื่องแบบนักเรียนและทรงผมนักเรียนถือเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของตัวนักเรียนเองพ่อแม่ผู้ปกครองและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของโรงเรียนทุกแห่งด้วยนะครับเราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานำเสนอเพราะล่าสุดครับกรุงเทพมหานครได้ปลดล็อกให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเนี่ยกว่า430แห่งไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนก็ได้สัปดาห์ละ1วันครับและยังให้นักเรียนไว้ทรงผมได้อย่างอิสระและห้ามโรงเรียนไปดำเนินการใดๆที่จะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนด้วยนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกถึงเหตุผลความสำคัญอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนทำให้เด็กไปโรงเรียนได้อย่างมั่นใจนักเรียนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการออกกฎได้เรื่องที่2ก็คือการลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆสามารถใส่ชุดอะไรก็ได้ครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครออกหนังสือถึงสำนักงานเขต2ฉบับนะครับว่าด้วยอนุโลมให้นักเรียนสามารถไว้ทรงผมได้อย่างอิสระและแต่งกายไปเรียนด้วยชุดอะไรก็ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งมีใจความสำคัญก็คือให้โรงเรียนจัดทำข้อกำหนดให้นักเรียนไว้ทรงผมได้อย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดีความสะอาดส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจครับจากนั้นให้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไปก่อนนำไปประกาศใช้กรณีมีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ก็ให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจและตกลงร่วมกันนะครับแต่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการที่เป็นลักษณะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนนะครับอย่างเช่นการตัดผมทำให้อับอายนอกจากนี้ครับยังได้ออกหนังสือแนวทางการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนจัดทำข้อกำหนดให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดใดก็ได้ครับเน้น2ประเด็นครับก็คือไม่เป็นการบังคับอย่างน้อยสัปดาห์ละ1วันและ2ให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดครับในกรณีที่มีนักเรียนบางคนหรือว่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ก็ให้เป็นไปตามความประสงค์ของนักเรียนนะครับที่จะสวมชุดนักเรียนชุดพละหรือว่าชุดอื่นใดก็ได้ที่โรงเรียนกำหนดให้มีอยู่แล้วและห้ามไม่ให้โรงเรียนเนี่ยไปดำเนินการในลักษณะที่จะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งให้คำนึงถึงอัตลักษณ์ความหลากหลายความเชื่อทางศาสนาและเพศวิถีของนักเรียนครับประกาศทั้ง2ฉบับของกรุงเทพมหานครลงวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยนางวรรธนีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามและประกาศที่ออกมานี้ถือว่าค่อนข้างชัดเจนในหลายประเด็นครับคุณผู้ชมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหมายถึงโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับไม่ใช่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดและไม่รวมโรงเรียนเอกชนด้วยนะครับผู้ชมดังนั้นหนังสือที่ออกมาจากกรุงเทพมหานครมีผลบังคับใช้เฉพาะโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพทางกรุงเทพมหานครระบุนะครับว่าการปลดล็อกชุดนักเรียนและทรงผมไม่ได้ทำเกินจากสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเรื่องนี้มีสิ่งสำคัญก็คือสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่สามารถทำให้เด็กไปโรงเรียนได้อย่างมั่นใจและหลังจากนี้จะมีการประเมินด้วยนะครับนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการปลดล็อกทรงผมและเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจะมีการประเมินควบคู่ไปด้วยนะครับหากมีผลเสียมากกว่าผลดีก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เหมาะสมอีกครั้งคุณชาติชาติบอกว่าประกาศฉบับนี้ทำให้กล้าทำในสิ่งต่างในสิ่งต่างจากเดิมทำอะไรใหม่ๆทำให้เด็กได้มีการคิดและผู้ปกครองก็ได้มีส่วนร่วมภายใต้กรอบกติกาสุดท้ายหากไม่ดีก็
็ต้องปรับเปลี่ยนทางกรุงเทพมหานครก็ยินดีรับทุกคำติชมขณะที่นายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าเรื่องนี้มีการหารือกันมานานครับมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายส่วนรวมถึงผู้มีผู้แทนนักเรียนด้วยนะครับหัวใจสำคัญก็คือเน้นไปที่เรื่องสิทธิมนุษยชนให้เด็กได้ไปโรงเรียนได้อย่างมั่นใจถูกสุขอนามัยและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองปัจจุบันโรงเรียนได้เงินอุดหนุนจากรัฐปีละ2ชุดครับเป็นชุดเครื่องแบบนักเรียน1ชุดและชุดพละศึกษาหรือชุดลูกเสือ1ชุดแนวทางที่ออกมาก็คือมีอย่างน้อย1วันใน1สัปดาห์ที่นักเรียนจะใส่ชุดอะไรก็ได้สิ่งสำคัญคือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนทรงผมหัวใจหลักก็คือการไม่ริดรอนสิทธิเด็กนะเช่นเดียวกันครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ความเรียบร้อยและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรงเรียนได้พูดคุยกับตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนนะครับซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจกำหนดไม่เหมือนกันครับเนื่องจากโรงเรียนบางแห่งมีการสอนศาสนาด้วยนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำว่าไม่ได้ทำเกินจากสิ่งที่กระทรวงศึกษากำหนดโรงเรียนแต่ละแห่งตีความประกาศกระทรวงไม่เหมือนกันครับดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศเพื่อกำหนดแนวทางให้โรงเรียนสังกัดกทม.เป็นแนวทางเดียวกันครับการปลดล็อกหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดระเบียบชุดนักเรียนและทรงผมนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับและมองไปถึงโรงเรียนต่างๆในภาพรวมด้วยครับเหตุผลของกรุงเทพมหานครระบุว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยขณะที่สังคมบางส่วนก็บอกว่าการสวมใส่ชุดนักเรียนก็คือการสร้างระเบียบวินัยและความภูมิใจให้กับนักเรียนเรื่องหลังข่าวคืนนี้ครับจะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นกันบ้าง นะครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีกุมารแพทย์ด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนคืนนี้ร่วมรายการกับผมทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอสวัสดีครับครับสวัสดีน้องเฟิร์สแล้วก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับคุณหมอครับแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการจากกทม.ที่แจ้งโรงเรียนไปกว่า400แห่งในสังกัดปลดล็อกให้นักเรียนใส่ชุดส่วนตัวที่ไม่ใช่เครื่องแบบไปโรงเรียนได้สัปดาห์ละ1วันไม่บังคับเรื่องทรงผมก่อนหน้านี้กทม.ก็ออกแนวทางปฏิบัติลดการแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีไปแล้วนะครับบอกว่าลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองคุณหมอคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับผมเข้าใจว่ามันมีอยากจะทำความเข้าใจไว้อยู่ 2-3 เรื่องประเด็นแรกเลยเนี่ยคือเด็กน้องเด็กๆวัยรุ่นนะที่เขาส่งสัญญาณเชิงอำนาจนิยมในเรื่องของทรงผมกับชุดนักเรียนเนี่ยเขากำลังส่งสัญลักษณ์เชิงการใช้อำนาจที่เยอะเกินไปคือสุดกู่เช่นในอดีตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้หมอก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอาจจะมีเช่นไปกล้อนผมเด็กต่อหน้าสาธารณะทำให้เขาเกิดบาดแผลทางด้านจิตใจเกิดขึ้นบางเรื่องก็วัดกันเป็นมิลเป็นเซนคือเครียดมากเลยแล้วมันทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยมันไม่เกิดมันกลายเป็นความตึงเครียดไอ้ความสุดกู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำเป็นจะต้องมีการปลดล็อกขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้หยุดการใช้อำนาจนิยมแต่ทีนี้เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังเหมือนกันนะก็คือว่าถ้าพูดถึงเด็กโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกทม.เนี่ยผมเข้าใจว่าโรงเรียนสังกัดในกทม.ที่กทม.ดูแลเองเนี่ย400กว่าโรงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนชั้นระดับประถมจะมีระดับมัธยมต้นเนี่ยอยู่ไม่มากนะส่วนใหญ่จะเป็นระดับประถมซึ่งก็เป็นวัยเรียนไม่ใช่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่จริงๆถ้าถามใจได้เนี่ยเรื่องของทรงผมการปลดล็อกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับทั้งน้องๆรวมไปจนถึงผู้ใหญ่ผู้ปกครองว่ามันก็ต้องไม่สุดกู่กันจนเกินไปจนที่เรากำลังบอกว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายขึ้นมาเช่นเด็กกับเด็กแรงกดดันกันเองมีการย้อมผมอะไรต่างๆเหล่านี้คือสุดกู่เลยไงก็อาจจะกลายเป็นปัญหาไปได้ด้วยเหมือนกันก็คืออยู่บนความเหมาะสมซึ่งตรงนี้แหละที่กรุงเทพเองอาจจะต้องทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการทำความเข้าใจกับผู้บริหารคนที่เกี่ยวข้องรวมไปจนถึงนักเรียนต่างๆว่ามันอยู่บนความเหมาะสมนะมันไม่ใช่เยอะจนเกินไปสำหรับชุดนักเรียนเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่กรุงเทพอาจจะต้องพยายามตอบโจทย์ให้ได้ก็คือเรื่องของความปลอดภัย
ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพียงพูดถึงเรื่องของวินัยหรอกแต่ความปลอดภัยของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเมืองกรุงเทพมหานครเองซึ่งอาจจะมีอาคันตุกะแบบประเภทที่มันจะคนละเรื่องกับชนบทนะซึ่งพี่ป้าน้าอาทั้งหลายนี่เขาก็จะรู้กันอยู่ว่าเด็กละแวกนี้แล้วมีคนที่แปลกหน้าเข้ามาเยี่ยมเยือนหรือเปล่าแต่ในกรุงเทพนี่มันอาจจะเกิดสภาวะการแบบนี้ได้แม้กระทั่งถ้าสมมติเด็กหนีเรียนหรือเด็กโดดเรียนไปแล้วจะไปช่วยเหลือกันอย่างไรเนี่ยหมอเขาจะพวกนี้จะต้องเอามานั่งคุยกันบนความปลอดภัยแล้วทำให้เกิดระบบความมั่นใจกับเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่จะปลดล็อกด้วยซ้ำไปคือความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการปลดล็อกทรงผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ในเรื่องของปลดล็อกชุดนักเรียนเนี่ยหมอเขาจะวันนี้ต้องชั่งใจให้เรียบร้อยแล้วก็ออกแบบระบบความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันความเหลื่อมล้ำซักซ้อมบนประเด็นนี้รวมทั้งความเสี่ยงและเรื่องของการบูลลี่ภายในรั้วโรงเรียนครับถ้าคำนึงถึงเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วค่อยปลดล็อกในเรื่องของชุด private เนี่ยได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากครับอย่างน้อยที่สุดก็ได้ฟังผู้ปกครองด้วยนะเพราะบางทีผู้ปกครองทำไปทำมาภาระค่าใช้จ่ายไปอยู่ที่เขาเราบอกว่าประหยัดก็จริงแต่กลับกลายเป็นว่า private แพงกว่าก็กลายอาจจะกลายเป็นปัญหาได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณหมอครับกลไกการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียนแต่ละแห่งที่เห็นได้ชัดก็คือเขามีสภานักเรียนจะเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าทุกโรงเรียนเปิดให้นักเรียนโดยสภานักเรียนนี่แหละได้มีบทบาทในการร่วมกันออกกฎระเบียบในโรงเรียนหมายถึงภาพรวมที่ไม่ใช่โรงเรียนกทมทั้งหมดนะครับหมายถึงโรงเรียนภาพรวมทั่วประเทศครับคุณหมอครับความจริงครับในเรื่องของทั่วประเทศเนี่ยนี่เป็นอันหนึ่งที่หมอสนับสนุนนะคือการที่มีกลไกแล้วให้เขามีโอกาสในการคิดวิเคราะห์แล้วเพียงแต่ว่าการคิดวิเคราะห์ต่างๆและข้อเสนอต่างๆนั้นเนี่ยมันต้องมาอยู่บนฐานของความเป็นจริงด้วยก็คือว่าไม่ใช่หมายถึงสุดกู่แล้วกลายเป็นประเด็นภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ก็คงต้องไปทานซ้ำกันกับสมาคมผู้ปกครองและครูไว้ด้วยนะคือถ้าสมมติอันนี้มันกลายเป็นเสรีภาพจนเกินไปแล้วกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่หนักขึ้นกว่าเนี่ยก็ต้องกลับมาทบทวนเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเองสภานักเรียนเนี่ยบางทีแค่สภาความจริงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี่มันมีอันหนึ่งที่ดีงามมากเลยก็คือระบบ YC ที่ไม่ใช่เพียงแค่สภานักเรียนเท่านั้นเพราะสภานักเรียนบางที่ก็เป็นสภาจัดตั้งเหมือนกันนะแต่ถ้าสามารถดึงเด็กที่เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดแล้วเข้ามาออกแบบร่วมกันแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงคำว่าสภานักเรียนกับตัวแทนของนักเรียนเนี่ยเรามักจะพูดในกลุ่มเด็กวัยรุ่นน้อยนักที่จะเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียนซึ่งในกทมนี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียนนะหมายถึงสังกัดกทมนะเพราะเขาอยู่ในระดับประถมซึ่งอันนี้เนี่ยการที่ให้เขาออกแบบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็อยู่บนความเป็นเวทีนี้มีพี่เลี้ยงไม่ใช่ไปครอบงำความคิดหรอกแต่ต้องไปเหลาความคิดเขาเพราะบางเรื่องเนี่ยเขาคิดวิเคราะห์ก็จริงแต่เขาลืมไปว่ามันมีบางเรื่องที่มันจำเป็นจะต้องคำนึงถึงร่วมเช่นความปลอดภัยเช่นเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นเพราะกลไกของสภานักเรียนเห็นชอบฮะว่าควรจะทำแต่อยู่บนความเหมาะสมเช่นกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของวัยและการแสดงออกเช่นเดียวกันครับครับคุณหมอครับเรื่องชุดนักเรียนในสังคมมีความเห็นที่หลากหลายนะครับแล้วก็ต่างมุมด้วยวัยผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าใส่ชุดนักเรียนนี่แหละคือการสร้างระเบียบวินัยสร้างความภาคภูมิใจและความปลอดภัยเหมือนที่คุณหมอได้บอกสักครู่ขณะที่วัยรุ่นเขาก็รู้สึกว่าแหมการไปเรียนเนี่ยมันไม่จำเป็นการเป็นหนังสือเนี่ยไปหาความรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับเสื้อผ้าทรงผมใส่ชุดอะไรไปเรียนก็ได้เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องและสังคมเรียกได้ว่าต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างไรดีครับคุณหมอครับแยกประเด็นกันนิดหนึ่งคือการใส่ชุดนักเรียนไปนั้นเนี่ยสำหรับหมอนี่คือทัศนะของหมอเองก็คือว่าเวลาเราพูดคำว่าวินัยมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของยูนิฟอร์มมันมีการแสดงออกของวินัยและความรับผิดชอบบนหลากหลายเรื่องเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งถ้าอยู่ในบ้านการเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานซึ่งเด็กทุกวันนี้ไม่ได้ทำเลยนะไอ้นี่ก็ถือเป็นการวินัยและความรับผิดชอบการรับผิดชอบข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวการรับผิดชอบการบ้านของตนเองการรับผิดชอบงานภาระหน้าที่ที่กำลังได้รับการมอบหมายล้วนเป็นเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบฉะนั้นกลับมาดู
ตั้งต้นกันนิดหนึ่งก็คือชุดของนักเรียนเนี่ยมันจะคำนึงถึงความปลอดภัยทีนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นชุด private ก็ต้องมาออกแบบละว่าจะทำยังไงให้เกิดความปลอดภัยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครถ้าไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของความปลอดภัยได้เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นแหละจะกลายเป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นทันทีผมยกตัวอย่างง่ายๆที่เคยยกให้กับบางจังหวัดเองที่เขามีโอท็อปก็อาจจะเป็นเสื้อหม้อห้อมและใส่เสื้อหม้อห้อมแบบเดียวกันมีปักชื่อไว้เรียบร้อยเนี่ยเป็นไปตามบริบทมีความเป็นสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมได้ด้วยแล้วไม่จำเป็นจะต้องคือเรียกว่าสไตล์ที่ได้วินัยในลักษณะนั้นไปได้ด้วยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ไม่ที่แนะนำนี้ก็ไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จรูปนะกลไกนี้จะไปอยู่ที่คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบของผู้ปกครองอยู่ด้วยมีชาวบ้านอยู่ด้วยในนั้นแล้วดึงสภานักเรียนเข้ามาร่วมด้วยออกแบบร่วมกันคำนึงถึงความปลอดภัยคำนึงถึงบริบทของสังคมนั้นบางคนอยู่บนดอยหรืออยู่สถานที่ไกลๆไม่มีร้านตัดผมไม่ได้จำเป็นจะต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางในการออกแบบเรื่องของชุดนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและบริบทของผู้นำท้องถิ่นนั้นแล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนก็จะได้เห็นความเขาเรียกว่าความเรียบร้อยในรูปแบบนั้นได้แล้วยืนยันครับว่าชุดนักเรียนกับการเรียนเก่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับชุด private เรียนเก่งก็ทำได้เหมือนกันครับครับคุณหมอครับมีการหยิบยกตัวอย่างระบบระเบียบการศึกษาในบางประเทศไม่เน้นเรื่องทรงผมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและไม่สั่งการบ้านนักเรียนด้วยในบริบทสังคมกับระบบการศึกษาของบ้านเราคุณหมอคิดว่าอะไรควรปรับเปลี่ยนและอะไรที่ควรคงไว้ดีครับคือระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออกซึ่งเหนื่อยหน่ายเต็มทีอันนี้ฝากสู่กระทรวงศึกษาธิการได้โปรดเถอะมันเป็นระบบแพ้คัดออกโดยเฉพาะตั้งแต่อนุบาลประถมระบบแพ้คัดออกอาจจะเหมาะสมบ้างนะคือเมื่อขึ้นสู่ระดับมัธยมก่อนเข้าอะไรทั้งหลายความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ยกเลิกได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเอนทรานซ์ทีคงทีแก๊สถ้าเป็นไปได้เนี่ยหมอก็ยิ่งดีใจเลยทำไมอ่ะเด็กคนหนึ่งถ้าจะเข้ารั้วมหาวิทยาลัยอะไรทั้งหลายนี่มันมีข้อจำกัดมากมายเสียละเกินท่านอาจจะบอกว่าที่มันจำกัดแต่ถ้าคิดดูนะว่าณขณะนี้เด็กเกิดน้อยลงนะแล้วในขณะที่กระบวนการในการพัฒนาเยาวชนหรือเด็กของเราเนี่ยมันก็กลายเป็นข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้เพราะหมอเข้าใจว่าระบบแพ้ต่อณขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยแล้วมันไปเพิ่มความตึงเครียดกับเด็กเพราะการบ้องกันบ้านที่มันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยถ้าเด็กไม่ได้มีโอกาสอยู่กับธรรมชาติเด็กไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาชีวิตเด็กรู้ไม่เท่าทันตำราเรียนทั้งหมดมันไม่ได้สอนวิชาชีวิตทักษะชีวิตและจิตสำนึกแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งระบบแพ้คัดออกมันเสี่ยมความเป็นเห็นแก่ตัวเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้หมออยากเห็นมากเลยนะเปลี่ยนให้กลายไปเป็นสมรรถนะ competency based ได้ไหมและบูรณาการหลากหลายวิชานั้นน่ะเป็นการเรียนรู้ลงพื้นที่กับการปฏิบัติแล้วเรียนรู้บนวิถีชีวิตต่างๆเหล่านี้ให้กลายเป็น entrepreneurshipและแปลรูปโรงเรียนให้กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แม้ทั้งพ่อแม่แม้ทั้งครูเองใจเปิดและสามารถสร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้ภาพแบบนี้เราอยากเห็นในประเทศไทยเกิดขึ้นมานานมากและอยากเห็นจริงๆครับครับเอาละครับคืนนี้ขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความคิดเห็นในค่ำคืนนี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณหมอครับครับยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีนะครับคุณหมอแพทย์เด็กด้านแวดวัยรุ่นนะครับและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับสิ่งที่คุณหมอได้แสดงมุมมองไว้นะครับก็คืออยู่บนความเหมาะสมและความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นและวัยเรียนทั้งหลายนะครับเรื่องนี้เรียกเชื่อได้ว่าผู้ปกครองหลายท่านฟังแล้วก็น่าจะเรียกได้ว่ามีความคิดเห็นส่วนตัวอย่างไรคุณผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านเพจ Facebook เข้ามาได้นะครับเรื่องนี้ก็มีผลความสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับจากนิดาโพนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับชุดนักเรียนนะครับพบว่าส่วนใหญ่มองนะครับว่าชุดนักเรียนยังมีความจำเป็นครับช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยแต่ถ้าจะใส่ชุดส่วนตัวหรือชุดที่ไม่ใช่เครื่องแบบก็ควรสวมใส่ได้สัปดาห์ละ1วันครับศูนย์สำรวจความคิดเห็น
นิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปนะครับกระจายไปทุกภูมิภาคเขาสำรวจตัวอย่าง1,310ตัวอย่างคุณผู้ชมครับระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพบว่าส่วนใหญ่กว่า80%ระบุว่าเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยครับ35.6%บอกว่าเป็นการบ่งบอกถึงสถานศึกษาของนักเรียนรองลงมา23.82%ให้เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน21.76%ระบุว่าทำให้ผู้ปกครองประหยัดครับนอกจากนี้ครับยังมีความคิดเห็นอื่นๆที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นป้องกันการแอบอ้างเป็นนักเรียนเพื่อความภาคภูมิใจเพิ่มภาระการเงินให้ผู้ปกครองเป็นการแบ่งชนชั้นโดยมี4.73%ครับเห็นว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพของนักเรียนและ2.29%มองว่าชุดนักเรียนเป็นเครื่องหมายของการกดขี่อำนาจนิยมส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการต่อแนวคิดยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนเกือบ60%เห็นว่าควรบังคับให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนต่อไปครับ20.69%เห็นว่าในรอบสัปดาห์ควรอนุญาตให้ใส่ชุดอื่นไปโรงเรียนได้บ้างครับมีเพียง4.27%นะครับที่ระบุว่าสมควรยกเลิกการใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนเมื่อถามจำนวนวันในรอบสัปดาห์คำตอบประมาณ47%ครับเห็นว่าควรอนุญาตให้ใส่ชุดอื่นๆได้ใน1วันต่อสัปดาห์ครับอีกผลสำรวจหนึ่งคุณผู้ชมครับที่เกี่ยวข้องต่อกฎระเบียบของโรงเรียนครับพบว่า69.16%ระบุว่าเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยรองลงมา46.49%เพื่อนักเรียนตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ36.41%ระบุว่าสิทธิเสรีภาพของนักเรียนควรอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนและประมาณ4%ระบุว่าสิทธิเสรีภาพของนักเรียนสำคัญกว่ากฎระเบียบของโรงเรียนและท้ายสุดครับ2.44%ระบุว่ากฎระเบียบของโรงเรียนเป็นเครื่องหมายของการกดขี่อำนาจนิยมครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคืนนี้ผมสัตตะคุณน้ำเกลี้ยงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ